งานทอดกฐินเนี่ยทั่วประเทศไทยยังไม่จบลงเท่านี้นะคะเพราะว่ามันยังมีอีกหลายพื้นที่ด้วยกันค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมได้ยินเสียงอะไรไหมพี่แบงค์ได้ยินเสียงไหมใครเปิดอะไรเนี่ยได้ยินไหมได้ยินไหมเห็นไหมคะเป็นไงคะเป็นเรือผ่านท่าน้ำของเราอันนี้มันยิ่งใหญ่อลังการเลยนะเรือนี้ไม่ใช่เรือธรรมดาพี่แบงค์สวยสดงดงามไหมแต่ละลำโอ้ยนี่สุวรรณหงส์แล้วดูคนสุพรรณหงส์เป็นเรือแห่กฐินค่ะพี่แบงค์ค่ะนี่เอาแล้วคุณแม่กับคุณพ่อน้องเอ๋ยนั่งตรงไหนฮะเนี่ยอยู่ข้างในค่ะเดี๋ยวเอ๋ยตามไปเสร็จรายการค่ะอันนี้เป็นเรือแห่กฐินของชาวศรีสัชนาลัยนะแล้วเขาทำกันอย่างยิ่งใหญ่สนุกสนานขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะโอ้โหนี่ไปดูบรรยากาศกันเลยค่ะโอ้โหนี่เอ้ยขอจองคนที่อยู่หัวเรือได้ไหมคะขอตำแหน่งนี้นะคะอย่าแย่งค่ะบรรยากาศแบบนี้เนี่ยแหมเห็นแล้วอยากไปร่วมงานกฐินทางน้ำกับพี่ๆชาวศรีสัชนาลัยจริงๆเลยเขาจัดขึ้นที่บริเวณท่าน้ำวัดตลิ่งชันหมู่ที่2ตำบลศรีสัชนาลัยอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยค่ะเพราะว่าชาวบ้านที่นี่เขาร่วมกันสืบสานประเพณีแห่กฐินทางน้ำหรือที่เรียกกันว่าแห่เรือสังเขตนะคะหรือและกฐินวัดตลิ่งชันประจำปี2563ค่ะก็มีการนำกฐินลงเรือที่เขามีการตกแต่งอย่างสวยงามเป็นไงเหลืองอร่ามนี่มีเหล่าแดนเซอร์ด้วยพร้อมเพรียงกันเลยแล่นไปตามแม่น้ำยมค่ะซึ่งบนเรือแต่ละลำก็จะมีการร้องเพลงมีการเล่นดนตรีกันอย่างสนุกสนานส่วนใครไม่ได้อยู่บนเรือสองฝั่งแม่น้ำยมก็มาเข้าร่วมกับพิธีกันเป็นจำนวนมากนะขอเกาะติดสถานการณ์อยู่สองฝั่งก็มีและบอกเลยค่ะว่าเป็นภาพที่เราไม่ได้เห็นกันบ่อยๆโดยขบวนเรือกฐินทางน้ำเนี่ยเขาจะมุ่งหน้าขึ้นทิศเหนือเพื่อไปรับจิตศรัทธาร่วมบุญจากชาวบ้านริมแม่น้ำยมทั้งสองฝั่งเสร็จแล้วก็ล่องกลับมายังบริเวณหน้าวัดนำองค์กฐินขึ้นไปยังวัดตลิ่งชันเพื่อประกอบพิธีถวายพระกฐินต่อพระสงฆ์ต่อไปค่ะครับซึ่งประเพณีแห่กฐินทางน้ำเนี่ยก็มีขึ้นตั้งแต่สมัยรุ่นปู่ย่าตายายเนาะสมัยก่อนเนี่ยเขาสัญจรกันทางน้ำกันเยอะไงแต่ว่าปัจจุบันเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครสัญจรกันทางน้ำก็ทำให้การแห่กฐินทางน้ำเนี่ยมันค่อยเลือนหายไปตามกาลเวลาทางจังหวัดเขาบอกแบบนี้อยากจะรื้อฟื้นขึ้นมากับประเพณีแห่กฐินทางน้ำเพราะว่ามันหายไปกว่า30ปีแล้วอยากให้กลับมาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนอนุรักษ์เอาไว้ให้คนได้รู้ถึงประเพณีแล้วก็สืบทอดต่อไปแล้วก็ยังแสดงเห็นความร่วมแรงร่วมใจระหว่างวัดชุมชนโรงเรียนเทศบาลและภาคีที่เกี่ยวข้องและที่สำคัญถ้าเกิดว่าสุดท้ายเนี่ยมันกลายเป็นประเพณีประจำปีแล้ว รายได้จากการท่องเที่ยวก็จะมากลับมาสู่ยังชุมชนอีกทีนึงอ่ะเห็นแบบนี้ก็สนุกสนานนะได้บุญด้วยได้ความสนุกสนานได้ความสามัคคีในชุมชนด้วยแต่ที่สำคัญอ่ะแอบเป็นห่วงนิดนึงนะฮะอยากให้ใส่ชูชีพหน่อยอ่ะโอ้นิดนึงนะฮะอะไรแบบนี้ทุกคนคือถ้าใส่ชูชีพปุ๊บนะออกสเต็ปเต็มที่เลยฮะใช่คราวนี้จะโยกขนาดไหนได้เลยออกแล้วแต่แบบออกเบาๆนิดนึงกลัวกลัวตกลงไปในน้ำนะครับก็เป็นกิจกรรมนะฮะหรือว่างานทอดกฐินนะครับที่นำมาฝากไม่ว่าจะเป็นการที่จังหวัดวัวเทียมไถนะฮะแล้วก็รวมถึงการทอดกฐินทางน้ำนะครับ